เรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านบางบ้านอย่างไรคุณผู้ชมหมู่บ้านเนี้ยมันมีพิธีประหลาดอยู่ก็คือหมู่บ้านเนี้ยครับเขาจะจัดงานแต่งได้ก็ต่อเมื่อมีคนตายโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมแอะหยุดหยุดก่อนคลิปนี้ผมไม่ได้มาสปอยอนิเมะโอเคไหมต้องบอกก่อนนะครับผมอนิเมะที่เราจะพูดกันถึงเนี้ยมันคือเรื่องว่ายามาชิบายนะครับผมเป็นอนิเมะตอนสั้นๆ1ตอนประมาณ 3-4 นาทีนะครับผมมีมาหลายซีซั่นมากๆคุณผู้ชมซีซั่นปัจจุบันที่ผมจะทำเกี่ยวกับข้อมูลในคลิปเนี้ยคือซีซั่นที่9แล้วเว้ย คือมีมาเยอะมากๆยอมรับนะครับว่าผมตามติดซีรีส์เนี้ยมานานพอสมควรนะครับผมแต่ว่าผมตามไม่หมดว่ะน่าจะตามประมาณถึง5หรือ6มั้งแล้วก็มีหยุดไปนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะมาตามซีรีส์ที่9นี่เองอันนี้ขอโปรโมทนะครับคุณผู้ชมปกติเมื่อก่อนยามาชิบายหาดูยากมากจริงๆหาดูยากมากแต่ณตอนนี้ก็ผมมีบริษัทของคนไทยซื้อลิขสิทธิ์ยามาชิบายแบบถูกต้องลิขสิทธิ์มาฉายนะครับผมนั่นก็คือ YouTube ช่อง Mew Thailand นั่นเองนะครับผมนอกจากยามาชิบายเนี่ยเขาก็มีอนิเมะอย่างเรื่องอื่นที่มาถูกลิขสิทธิ์เองครับผมเช่นเรื่องTokyo Revengerโคตรดีใจอ่ะคือแบบหาดูถูกลิขสิทธิ์ยากมากต้องบอกก่อนว่ายามาชิบายเนี่ยมันเป็นอนิเมะสยองขวัญตอนสั้นๆถูกป่ะประมาณ 3-4 นาทีแต่ว่าเสน่ห์ของมันเลยก็คือเนื้อเรื่องมันอ่ะอยู่จะมาก็มาจะอยู่จะไปก็ไปไม่ได้อธิบายอะไรชัดเจนคนดูจะต้องตีความเอาเองนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมดูนะหลายๆคนที่ดูมาเนี่ยแต่ละคนแบบไม่เข้าใจอ่ะทุกครั้งที่ดูเรื่องไหนก็ตามครั้งแรกของยามาชิบายนะคือสมองแบบคือไม่เข้าใจเลยเว้ยว่าแม่งจะสื่ออะไรต้องไปหาข้อมูลตีความความหมายดูอีกทีนึงว่ามันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับผมก็เลยคิดออกว่าเฮ้ยควรจะทำซีรีส์นี้ขึ้นมาคือคลิปเนี่ยครับแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยไปดูยามาชิบายก่อนในซีซั่น9นะครับผมทางช่อง Mew Thailand เดี๋ยวผมแปะไว้ข้างใต้ดีสคริปชั่นนี้ครับผมถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแล้วไม่เข้าใจในเรื่องมาดูคลิปนี้นะครับผมเพื่อที่ว่าผมจะอธิบายคุณผู้ชมเข้าใจว่าเนื้อเรื่องของมันในตอนนั้นน่ะสรุปแล้วมันอยากจะเล่าอะไรกันแน่นะครับผมก่อนไปดูคลิปนะครับผมขอฝากประชาสัมพันธ์หน่อยตอนนี้ช่อง YouTube ตอนนี้ของเรามีรวมสมาชิกนะครับผมเพียงแค่เดือน35บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดคลิกด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดคุณชมพอแล้วก็ไปดูคลิปเลยครับยามาชิบายซีซั่น9ตอนที่1นะครับผมชื่อตอนว่าพิธีส่งต่อต้องขอเล่าปูมหลังก่อนว่าจริงๆแล้วยามาชิบายปีนี้ผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาคืออาจจะไม่ได้มีธีมชัดเจนนะครับผมก็คือเป็นการเล่าเรื่องสยองขวัญตอนสั้นๆรวมต่อๆกันให้ครบ1ซีซั่นไปแค่นั้นนะครับผมแต่ว่าธีมปีนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นธีมนักสัตว์นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะแต่ว่าในแต่ละตอนมันจะมีใจความสำคัญเกี่ยวกับสัตว์ตัวนั้นๆในปีนักสัตว์แฝงอยู่ที่มีตอนนี้ก็จะมีพวกแบบเป็นหนูกระต่ายมีหมามีวัวอะไรพวกนี้ที่ผมจำนะครับผมเล่าสั้นๆก่อนนะครับผมเกี่ยวกับยามาชิบายซีซั่น9ตอนที่1นะครับผมเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับผมที่เขาย้ายเข้าไปทำงานในเมืองในชนบทซึ่งเมืองนี้มันมีพิธีกรรมที่ประหลาดมากเลยคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนในเมืองนี้จะมีประชากรคงที่เสมอคือไม่มีเพิ่มและก็ไม่มีลดด้วยและที่สำคัญเลยก็คือจะจัดงานแต่งขึ้นได้จะต้องมีงานศพเกิดขึ้นพร้อมกันนั่นเองนะครับผมและถ้าเกิดว่าคนในหมู่บ้านเสียชีวิตไปเท่าไหร่คนที่แต่งงานแล้วก็มีลูกเพิ่มขึ้นมาก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นตามเท่ากับคนที่เสียชีวิตไปนั่นเองนะครับผมกิมมิกแม่งมีเท่านี้เลยนะครับผมส่วนความน่าสนใจความน่าสะพรึงกลัวอะไรของมันผู้ชมไปติดตามได้ในช่อง Mew Thailand ไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับผมให้เวลา5วิจากที่ผมดูแล้วก็ตีความตามความหมายที่ผมพอจะคิดออกนะครับผมธีมใน EP ที่1เนี่ยจะเกี่ยวกับหนูนะครับผมคือถ้าเกิดดูคร่าวๆดูในตอนน่ะคือไม่มีอะไรบ่งบอกถึงความเป็นหนูเลยเว้ยคือไม่มีความเป็นหนูเลยแต่ว่าผมไปกอฟังแล้วก็อ่านจากคอมเมนต์บ้างเนี่ยมันก็มีบางช่วงนะที่แบบว่ามีเสียงหนูเข้ามาหรือไม่ก็ชุมชนนะครับผมจะมีฉากนึงที่แบบถ้าเกิดคุณผู้ชมเข้าไปดูผมมองว่าคอมมูนิตี้ในหมู่บ้านน่ะมันดูเหมือนกับรังหนูยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนกับกลุ่มหนูที่แบบอยู่ในอาณาจักรแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมจะมีช่วงเล่าปูว่าหมู่บ้านเนี้ยจะมีพิธีกรรมประหลาดก็คือจะจัดงานศพแล้วก็งานแต่งเกิดขึ้นพร้อมกันถ้าเกิดไม่มีคนตายก็จะไม่มีงานแต่งงานเกิดขึ้นนะครับผมและเรื่องประหลาดก็คือคนในหมู่บ้านเสียชีวิตไปเท่าไหร่เด็กที่เกิดมาใหม่ก็จะเกิดขึ้นเท่ากับจำนวนคนที่เสียชีวิตไปด้วยนั่นเองนะครับผม
ไอ้เด็กหนุ่มที่เข้ามาเป็นตัวเอกอ่ะหัวหน้าเขาก็พาไปทัวร์นะครับผมไปทัวร์ในหมู่บ้านเพื่อจะไปดูพิธีกรรมไอ้ที่อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่หาดูได้ยากพอไปถึงพิธีกรรมจริงๆก็คือแบบเป็นเหมือนห้องที่เป็นโรงเผาศพมีคนเข็นโรงศพเข้าไปถึง6ศพด้วยกันนะครับผมก็คือเท่ากับว่าในวันเนี้ยที่จัดพิธีกรรมอ่ะมีคนเสียชีวิตในหมู่บ้านทั้งหมด6ศพด้วยกันและหลังจากเข้าไปก็คือเปิดออกมาอีกทีก็จะเป็นเจ้าสาวที่ขึ้นเหมือนขึ้นเกวียนออกมาแล้วก็เจ้าสาวก็คือตรงมาหาพระเอกที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ไปมาก็คือทุกคนในหมู่บ้านก็คือโห่ร้องดีใจแล้วก็จับพระเอกแม่งไปอยู่ในแบบเขาบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบเรียนหอแล้วก็ก่อนที่ภาพเนี่ยตัดจบเป็นมีผู้หญิงคนนึงเดินออกมาจากห้องน้ำแล้วก็มีเสียงเด็กร้องแล้วก็ในกระเช้าของเธอที่เธออุ้มอ่ะเป็นเด็กกล้วยอยู่ประมาณ6คนแล้วก็เสียงร้องของเด็กอ่ะมันเป็นเสียงเหมือนกับเสียงหนูอ่ะคุณผู้ชมลองไปฟังดูนะครับผมในลิงก์ที่ผมแปะไว้ข้างใต้นี่ของช่องทูลิกสิทธิ์นะครับผมลองฟังดูเขาบอกว่าเสียงมันหนูซึ่งผมมองว่าฟังดูก็มันก็เหมือนหนูคล้ายๆคึ่งๆเหมือนกันนะก่อนที่เราแบบจะเห็นหน้าเจ้าสาวแล้วก็แบบตัดจบไปบอกว่าโอเคเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วแล้วก็จบนะครับผมสรุปคร่าวๆให้ฟังก็คือผมมองว่าพระเอกอ่ะน่าจะโดนหลอกมาคือโดนหลอกมาให้มาเข้าตำแหน่งที่โรงงานเนี้ยนะครับผมในชนบทแล้วก็ให้ตัวหัวหน้าที่รับพระเอกมาน่าจะจงใจให้พระเอกอ่ะมาเป็นพ่อพันธุ์อยู่แล้วนะครับผมในพ่อพันธุ์ในความหมายนี่คือแบบมาเป็นคนที่ให้กำเนิดเด็กทดแทนคนในหมู่บ้านที่เสียชีวิตไปนะครับผมที่ผมบอกตอนแรกที่บอกว่าเสียชีวิตครั้งนี้6คนนะครับผม6ศพด้วยกันและเด็กที่ออกมาตอนท้ายถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตคือจะมีเด็กอยู่ในตะกร้า6คนก็คือเท่ากับคนที่เสียชีวิตไปนั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นการหลอกไอ้หนุ่มคนนี้เข้ามาให้เป็นพ่อพันธุ์นะครับผมส่วนผู้หญิงคนนี้ที่เป็นเจ้าสาวก็ไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับผมแต่ในความคิดผมมองว่าเป็นปีศาจว่ะไม่รู้อ่ะคือแบบหน้าตานางไม่ได้ดูเหมือนคนเท่าไหร่นะครับผมมาอีกส่วนนึงผมดูแล้วก็คือรู้สึกว่าน่าจะมีคำถามต่อสำหรับคนที่ดูยามาชิบายก็คือจะถามอยู่แล้วนะว่าไอ้ชะตากรรมของพระเอกจะเป็นยังไงต่อผมมองนะอันนี้ผมมองว่าถ้าฟังจากโค้ดคำที่ไอ้ตัวหัวหน้าพระเอกตอนรับเข้ามาเขาพูดอ่ะเขาจะบอกว่าตอนแรกเขารับหัวหน้าใหม่มาอีกคนนึงก่อนที่จะมาพระเอกมาแทนใช่ไหมแล้วก็คนนั้นก็ออกไปผมไม่รู้ว่าเขาออกไปด้วยเหตุผลอะไรแต่อาจจะเป็นเพราะว่ามาทำหน้าที่เหมือนพระเอกก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับผมก็คือแบบเหมือนทำหน้าที่เป็นพ่อพันธุ์ในการสร้างเด็กๆใหม่ทดแทนคนในหมู่บ้านที่ล้มหายตายจากไปนั่นเองครับผมส่วนชะตากรรมของเขาเป็นยังไงต่อไม่รู้แต่ผมเดาว่าชะตากรรมพระเอกคนนี้น่าจะไม่ต่างจากคนนั้นก็คือเดาว่าอาจจะตุยเย่ก็ได้นะเพราะว่าจากโค้ดคำที่หัวหน้าเขาพูดเขาบอกว่าประชากรหรือว่าคนในหมู่บ้านเนี้ยไม่ได้มีเพิ่มหรือว่ามีลดเลยนะครับผมคือแบบมีเท่าไหร่ก็คือเท่าเดิมตลอดทุกคนเป็นเครือญาติเป็นครอบครัวเดียวกันหมดนะครับผมเลยมองว่าถ้าเกิดเด็กพวกเนี้ยมาทดแทนคนที่เสียชีวิตไปใช่ปะคนเสียชีวิตในรอบเนี้ยคือ6คนถูกไหมคุณจนเด็กมาเพิ่มก็เป็น6คนแต่พระเอกอ่ะมันเป็นคนนอกเห็นปะเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเกิดมันเป็นในครอบครัวเดียวกันอ่ะพระเอกอ่ะเท่ากับประชากรในหมู่บ้านมันก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีก1คนด้วยถูกปะเพราะฉะนั้นผมเลยตีความในความคิดของผมนะครับก็คือพระเอกอาจจะไม่ได้อยู่ต่อเหมือนกันนะอันนี้คือบอกตามความคิดของผมนะคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือเปล่านะครับผมแต่คร่าวๆสำหรับยามาชิบายซีซั่น9ตอนที่1ที่ผมพอจะตีความหรือว่าวิเคราะห์ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ถูกป่ะเนี่ยสรุปโดยรวมนะครับผมมองว่าถ้าให้ตีความก็คือ EP เนี้ยเกี่ยวกับหนูนะครับผมปีนักสัตว์ปีหนูพิธีกรรมในหมู่บ้านเนี่ยก็โอเคผมมองว่าน่าพิศวงดีตอนที่1เนี่ยเป็นตอนที่เปิดได้ดีนะสำหรับซีซั่น9มันจะมีซีซั่น1หรือ2ซีซั่นของยามาชิบายที่ผมบ่นชิบหายเลยจำได้คือแม่งผิดจากยามาชิบายที่เคยเป็นมามากๆเลยนะครับผมจะเกริ่นคร่าวๆนะว่ายามาชิบายเป็นยังไงบอกเลยนะมันเป็นซีรีส์อนิเมะสั้นสยองขวัญที่แบบคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากไม่ต้องไปหาจุดเริ่มต้นหรือว่าจบของมันเราแค่ดูและเสพบรรยากาศเสพในเรื่องของมันพอนะครับผมซึ่งผมจำได้ว่ามันประมาณซีซั่น1หรือซีซั่น2บางที่แม่งทำดีมากๆผมดูแล้วแบบผมดูยามาชิบายแล้วผมแม่งตกใจกลัวแล้วคือพอผมมาดูอย่างนั้นใช่ปะซีซั่นหลังๆอ่ะแม่งไม่เคยมี EP ไหนที่ทำให้ผมรู้สึกตกใจกลัวได้เลยเว้ยไม่รู้นะมันเลยทำให้ผมรู้สึกว่าซีซั่นแรกๆอ่ะแม่งแบบคือแบบ The Best ของเดยามาชิบายเลยถ้าว่างๆเนี่ยผมจะจัดอันดับให้ดูเลยว่าตอนนี้ผมชอบที่สุดในยามาชิบายทั้งหมดหลายๆซีซั่นเนี่ยแม่งเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมถ้าว่างนะโดยรวมในตอนที่1ซีซั่น9นี่ผมมองว่าไม่ได้แย่ครับไม่ได้แย่เป็นตัวเปิดที่ดีนะครับผมมีบรรยากาศเรื่องความที่ว่าหน้าพิศวงผมชอบกิมมิคที่ว่าเอาเรื่องประเพณีของหมู่บ้านเข้ามาที่แบบว่าเฮ้ยคนจะจัดงานแต่งได้ต่อเมื่อมีงานศพคนตายไปเท่าไหร่ก็จะมีเด็กเกิดขึ้นเท่านั้นผมมองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เมนคอนเซ็ปต์ที่เจ๋งนะครับผมเรียกแขกได้พอสมควรส่วนเรื่องจังหวะโป๊ะชึ้งหรือว่าแบบจุดไคลแม็กซ์
ก็มองว่าก็ไม่แย่ในความรู้สึกผมก็คือไม่อิ่มมันเคยมีตอนเก่าๆที่มันทำให้ผมอิ่มได้มากกว่านี้แบบที่ว่าไม่ต้องบอกในเรื่องหมดนะจะมาอธิบายตอนจบมันทำให้คุณผู้ชมงงอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติแต่มันก็มีตอนที่แบบทำให้ผมงงแต่ก็ทำให้ผมรู้สึกเต็มอิ่มกับการดูเหมือนกันมันมีนะแต่สำหรับตอนเนี้ยตอนอยู่ในซีซั่น9ผมมองว่ามันยังไม่อิ่มเท่าไหร่เอาจริงถ้าเกิดให้คะแนนนะครับผมยามาชิบายซีซั่น9ตอนที่1ผมให้ที่6เต็ม10จริงจะให้5เลยนะแต่ผมมองว่าโอเคมันเป็นตัวเปิดที่ดีงั้นให้6เต็ม10ละกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้ามีโอกาสคลิปหน้าผมจะมาทำวิเคราะห์ตอนต่อๆไปของยามาชิบายนะครับผมซีซั่น9ตอนนี้มีฉายถึงตอนที่7แล้วนะครับผมน่าจะฉายแค่ไม่กี่ตอนมั้งเดี๋ยวก็จบแล้วนะครับผมแต่ผมมองว่าโอเคน่าสนใจมากรู้สึกดีใจมากที่แบบมีลิขสิทธิ์ถูกต้องของไทยแล้วอ่ะแบบอย่าลืมไปอุดหนุนของทุลิขสิทธิ์กันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมมีภาพกันใดก็ขอพักกันที่นี่ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ